นะคะแม้กระทั่งพื้นที่ภาคใต้เองเขาก็เฝ้าระวังเหมือนกันนะคะอย่างที่จังหวัดสงขลาค่ะเจ้าหน้าที่เนี่ยเขาไปที่โรงพยาบาลเบตงนำหน้ากากอนามัยเนี่ยไปแจกจ่ายให้กับคนที่เข้าไปตรวจรับการรักษาในโรงพยาบาลเพื่อเป็นการป้องกันการติดเชื้อแล้วก็ให้ความรู้ด้วยนะคะว่าปฏิบัติตนยังไงทำตัวยังไงให้ปลอดภัยจากเชื้อโควิด -19 เน้นย้ำกินร้อนช้อนกลางล้างมือบ่อยๆนะคะขณะที่แพทย์ก็เตือนว่าตอนนี้อาจจะต้องหลีกเลี่ยงสักนิดนึงเรื่องของการเดินทางไปประเทศเสี่ยงการระบาดของการแพร่เชื้อแต่ถ้าจำเป็นต้องไปก็ไปได้ไปแล้วกลับมาก็ต้องเฝ้าสังเกตอาการเป็นเวลา14วันถ้าพบว่าเรามีอาการไข้มีน้ำมูกเจ็บคอหายใจเหนื่อยหอบอันนี้คุณหมอเขาก็บอกประชาชนในพื้นที่ไปเลยว่าให้ไปพบแพทย์ทันทีนะคะและที่สำคัญต้องแจ้งประวัติการเดินทางด้วยห้ามปกปิดข้อมูลเด็ดขาดไม่เช่นนั้นจะมีโทษตามกฎหมายหลังจากที่เขาประกาศให้โควิด-19เป็นโรคติดต่ออันตรายแล้วค่ะ